เมื่อสัปดาห์ก่อนมันมีภาพเล็ดลอดออกมาแล้วก็มีการพูดจากันมากจนกระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าให้พันตำรวจเอกวทัญญูอันนี้ไปอีกเรื่องละผมขอเปลี่ยนไปอีกเรื่องครับคือเสหนุ่ยครับไม่ใช่เสผู้กำกับหนุ่ยครับที่เคยเป็นผู้ติดตามคุณยิ่งลักษณ์ครับแต่ว่าเที่ยวนี้บอกว่าลาราชการจะไปดูแลลูกที่เรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษแต่ปรากฏภาพว่าไปหิ้วของแล้วก็เดินตามคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์ดูตรงนี้แล้วคิดอะไรไหมครับตอนนี้ก็คงมีการดำเนินการทางวินัยกันบ้างครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในการลานะครับเมื่อลาแล้วแล้วก็เกิดภาพขึ้นมาเนี่ยก็มีความไม่เหมาะสมในแง่ที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องรักษากฎหมายนะครับไอ้อำนาจที่จะไปทำอะไรในต่างประเทศเนี่ยคงไม่มีนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการลาแต่ความเหมาะสมตรงนั้นเนี่ยก็คงเป็นที่มาของการดำเนินการทางวินัยอยู่ในขณะนี้ถามว่าคิดอะไรอย่างไรเรื่องนี้คือมันก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าไอ้ความผูกพันหรือความสัมพันธ์ของบุคคลเนี่ยในสังคมเรานะดูจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากคือมันอยู่เหนือหน้าที่มันอยู่เหนือทำนองนั้นแหละครับว่าทำนองนั้นแหละว่าในที่สุดก็เมื่อเคยทำงานกันมาเนี่ยก็จะผูกพันกันไปแบบนี้จะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็แม้จะมีหน้าที่อย่างที่อาจารย์พูดนะครับก็ถือว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมันคันกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สะท้อนถึงจุดอ่อนของสังคมไทยสังคมไทยควรจะต้องเรียนรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเรื่องของหน้าที่เรื่องของกฎหมายเรื่องของประโยชน์ของสังคมมันต้องแยกกันใช่ไหมครับแยกกันครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมก็เคยแสดงความคิดเห็นหลายครั้งคือเวลาเราเจอปัญหาต่างๆเราก็จะบ่นถึงเรื่องของความเสื่อมของมาตรฐานของศีลธรรมจริยธรรมเราก็จะพูดเสมอว่าเรื่องศีลธรรมจริยธรรมค่านิยมต่างๆเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะมาปลูกฝังทำให้คนของเราเป็นคนดีใช้คำนี้นะครับผมก็พูดเสมอว่าจริงๆเนี่ยไอ้การพูดถึงเรื่องศีลธรรมจริยธรรมหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคำว่าง่ายไม่ได้ง่ายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราแยกแยะไม่ได้ระหว่างผิดชอบชั่วดีเพียงแต่ว่าสำหรับปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างค่านิยมหรือจริยธรรมหรือจรรยาบรรณที่พึงจะใช้ในเรื่องของส่วนรวมกับเรื่องของส่วนตัวอันนี้ยากมากนะฮะปัญหาอีกหลายๆปัญหาก็เข้าข่ายแบบนี้เรื่องที่ว่ามีการซื้อเสียงระบบอุปถัมภ์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีไม่ดีประเด็นคือมันดีสำหรับเรื่องไหนสถานการณ์อะไรนะฮะก็พูดกันชัดๆก็หมายความว่าเราก็ปลูกฝังให้คนรู้จักบุญคุณใช่ไหมครับเราก็พูดว่าคนเป็นเพื่อนกันต้องเป็นเพื่อนแท้ถูกไหมฮะเพื่อนเราเป็นอะไรไปอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือคงความเป็นเพื่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมบอกว่าการคบหากันส่วนตัวเนี่ยการกระทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็บอกควรทำไม่ใช่หรือในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ใช่ว่าพอคนที่เรารู้จักคนที่เคยมีอำนาจเขามีอะไรไปแล้วเราก็เลยบอกไม่ใช่แต่กรณีแบบนี้มันมาขัดกับอะไรล่ะมันมาขัดกับเรื่องของจรรยาบรรณหรือจริยธรรมที่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่พึงจะใช้หรือผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่เรายังจะต้องพูดกันอยู่ในสังคมไทยเราควรมีค่านิยมอย่างไรครับตรงนี้คือเราก็จะต้องให้ชัดเจนว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยมีผลประโยชน์สาธารณะขึ้นมานะครับการแยกแยะตรงนี้สำคัญและคนที่ดำรงตำแหน่งหรือมีความรับผิดชอบหน้าที่นะครับ
ในทางสาธารณะหรือในแง่ของส่วนรวมเนี่ยต้องยึดประโยชน์ตรงนั้นเป็นใหญ่คือตรงนั้นคือสาธารณะเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาประโยชน์ส่วนตัวที่เคยสัมพันธ์กันเป็นใหญ่ใช่ครับทีนี้อันเนี้ยยากนะครับไม่ใช่ง่ายนะฮะที่คุณนายประสิทธิ์บอกว่ายากยากที่ผมจะบอกเลยว่าขณะนี้นะฮะมีปัญหาซึ่งกำลังจะเพิ่มมากขึ้นในแง่ของระบบอุปถัมภ์ก็คือในสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยขณะนี้มีการความนิยมมากในเรื่องของการไปเรียนหลักสูตรอบรมต่างๆนะครับแล้วก็การไปเรียนในหลักสูตรในการอบรมต่างๆเนี่ยก็เอาคนจากหลายวงการเนี่ยมาเรียนด้วยกันนะครับว่าไปแล้วการเมืองนักธุรกิจใช่ครับข้าราชการระดับสูงครับคนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับคนที่มีอำนาจในการอนุญาตกับคนที่ขออนุญาตคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องกฎหมายแล้วก็โดยธรรมชาติของสังคมเราเนี่ยความเป็นรุ่นความเป็นเพื่อนร่วมรุ่นความเป็นสถาบันเนี่ยก็เข้ามาแล้วไปผูกสัมพันธ์กันต้องผูกสัมพันธ์กันแล้วทีนี้พอผูกสัมพันธ์กันเอาละพอมีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนอุปถัมภ์กันขอกันให้กันคนไม่ให้ก็ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบไม่เห็นแก่เพื่อนไม่เห็นแก่เพื่อนกับรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะปั๊บเนี่ยอันนี้แหละเราก็ต้องมาดูว่าแรงกดดันของสังคมเนี่ยมันคือส่วนสำคัญที่สุดว่าอะไรมันเป็นแรงกดดันที่จะทำให้คนเนี่ยตัดสินใจยึดในเรื่องของส่วนรวมคุณอภิสิทธิ์พูดถึงแรงกดดันก็ดีแล้วทำให้ผมนั่งคิดว่าก่อนหน้าผู้กำกับหนุ่ยหรือว่าทันอยู่จะไปหาคุณยิ่งลักษณ์ที่เป็นผู้เป็นนักโทษที่หนีคดีก่อนหน้านั้นพลตำรวจโทบิ๊กแจ๊สฮะชื่อคำนวณวิทย์เคยไปหาคุณทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วก็บอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ที่ติดประดับก็นี่คำพูดนี้ก็คือสะท้อนสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นเรื่องของการยืนยันถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็แปลว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีหน่วยราชการของไทยก็ดูจะไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องผลประโยชน์ของประเทศวินัยจริยธรรมกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวตกลงยังให้น้ำหนักกับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมงั้นแหละครับคืออย่าไปใช้ผลประโยชน์เลยครับเอาเราพูดกันด้วยความเป็นธรรมนะความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจจะมีผลประโยชน์ก็ได้อันนี้ผมไม่ทราบมันก็นำมาซึ่งผลประโยชน์ในการเกื้อกูลกันใช่ไหมครับก็มีส่วนนะครับในระบบอุปถัมภ์ก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันใช่ครับมีทั้งเรื่องผลประโยชน์มีทั้งเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจุดใหญ่ของการที่จะช่วยกันเปลี่ยนสังคมก็คือทำอย่างไรเราทำให้คนมีความรู้สึกว่าความจำเป็นในการที่จะต้องรักษาความถูกต้องและผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันมีความสำคัญกว่าผมติดตามเรื่องนี้พยายามติดตามดูตั้งแต่สมัยนั้นปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าข่ายว่าจะขัดต่อจริยธรรมทั้งประมวลจริยธรรมทั้งวินัยแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตอบหนังสือไปว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มีจเลท่านหนึ่งเป็นประธานแต่แล้วก็เรื่องก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้จนกระทั่งเกิดปัญหาเรื่องปืนจิ๋วที่ไปญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็หายไปอีกเหมือนกันตกลงจริยธรรมบ้านเราจะเอาจริงไหมครับไอ้สิ่งที่คุณผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้อยุติของการสอบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะก็เพิ่งทราบจากอาจารย์เหมือนกันว่าตามข่าวไปแล้วก็ไม่พบว่ามันคืออะไรก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็คงต้องมาช่วยกันว่าต่อไปนี้ การสร้างค่านิยมและการให้ความสำคัญกับการรักษาหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนตระหนักตรงนี้เราก็คงจะมีความหวังมากขึ้นกับการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างเราจะมีหวังได้จริงนะครับตำรวจคนหนึ่งติดต่อกับนายกรุ่นพี่ตำรวจอีกคนหนึ่งติดต่อสัมพันธ์กับนายกรุ่นน้องที่โดนคดีและหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศทั้งคู่ตกลงผมอยู่ในประเทศไทยผมก็อดว้าเหวไม่ได้ว่าก็คงต้องดูต่อไปว่าอย่างกรณีหลังเนี้ยล่าสุดเนี้ยเห็นว่าก็มีการพิจารณากันทางวินัยอยู่เบื้องต้นเห็นว่ามีการยกเลิกการอนุมัติการลาใช่ไหมครับแล้วก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะ
จบลงอย่างไรมันจะจบคล้ายๆกับว่าพอหมูป่าติดถ้ำป่าแหว่งก็เงียบเสือดำก็หายมันจะเป็นงั้นไหมครับในสังคมไทยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีอีกหลายคดีนะครับที่พอเวลาผ่านไปก็อาจจะถูกลดความสนใจมันก็จึงทำให้ปัญหาเรื่องความรวดเร็วของการคลี่คลายเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วหลายเรื่องที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนขนาดที่ว่าต้องใช้เวลามากนักบางทีก็คงจะต้องมาพูดถึงการกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่กระทบกับการที่จะไปกระทบกับความยุติธรรมในการที่จะให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาแก้ตัวแต่ว่าผมก็สนับสนุนนะครับว่าหลายเรื่องต่อไปนี้คงจะต้องมีกรอบเวลาแล้วเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดก็คือบางทีบางเรื่องเนี่ยพอทอดเวลาไปก็ตกจากหลุดจากเรดาร์ของสังคมก็เลยไม่ได้มีการติดตามกันเอาจริงเอาจังกันผมจะขอพักครู่เดียวเรื่องการเมืองคงยังไม่จบมันมีเรื่องที่น่าสนใจว่ามันมีข่าวเรื่องกลุ่มสามมิตรแล้วก็ไปพัวพันกับคุณอภิรักษ์ซึ่งเคยเป็นรู้สึกจะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมครับตกลงเรื่องนี้ความจริงเป็นยังไงผมเจอหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมต้องถามแน่พักกูเดียวครับ